และนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับซินเจียยู่อีซินนี่พวดชัยครับสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับที่ผมทักทายแบบนี้เพราะวันนี้19กุมภาถือเป็นวันขึ้นปีใหม่จีนหรือเป็นวันชิวอีกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมไม่มีอั่งเปามาฝากแต่ถ้าเกิดจะมีก็จะมีแต่เมนูสไตล์จีนร่วมสมัยนะครับที่ทำไม่ยากและแน่นอนต้องอร่อยด้วยครับ4เมนูในวันนี้นะครับหวาน2คาว2ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราเข้าครัวแล้วลงมือปรุงเมนูตุ๊ดจีนในสไตล์ของพลพรรคนักปรุงกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกของเราขนมเข่งครับในช่วงตุ๊ดจีนก็จะนิยมทำรับประทานกันนะครับทำง่ายครับก่อนอื่นเราต้องมีไอ้เข่งแบบนี้นะครับซึ่งเขาเป็นใบตองแห้งดังนั้นต้องเอาไปล้างน้ำไปตากแดดให้แห้งก่อนไม่ล้างไม่ได้นะครับอันตรายมากนะฮะทาน้ำมันครับเนี่ยน้ำมันธรรมดาเพื่อที่เวลาเราเอาขนมออกจะได้ออกง่ายนะครับนะครับก็ทาให้ครบทั้งหมดนะครับในสูตรนี้เราจะใช้มะพร้าวเผานะครับก็แยกน้ำออกมานะครับแล้วก็ขูดเนื้อด้วยหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวแป้งครับเราใช้แป้งข้าวเหนียวครับแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าประมาณช้อนโต๊ะเกลือครับเกลือไม่เยอะนะครับมีน้ำตาลทรายครับคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนครับใส่น้ำมะพร้าวลงไปครับเอาสักครึ่งหนึ่งก่อนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับเรานวดให้แป้งเขาทำงานตัวแป้งจะยิ่งมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นนะครับนวดประมาณ5นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มีน้ำหวานสีแดงนะครับใส่ลงไปผสมกับน้ำมะพร้าวที่เหลือนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับก็จะทำให้ตัวแป้งขนมเข่งของเรานะครับมีสีชมพูสวยเชียวครับใส่เนื้อมะพร้าวลงไปครับเสร็จแล้วเราพักส่วนประกอบไว้เป็นเวลา10นาทีนะครับระหว่างนี้เราเตรียมน้ำในหลังถึงได้เลยครับปกติแล้วนะครับขนมเข่งเนี่ยไอตัวเข่งเราควรจะวางไว้ในพิมพ์เพื่อรักษาทรงเขาไม่ให้บานออกตอนนี้หลังถึงของเรานะครับน้ำร้อนๆ นะครับแล้วก็เดือดเดือดเอาขึ้นไปตั้งนะครับปิดฝาครับสูตรนี้พอดีพลทำถ้วยเล็กนะฮะเราไม่ต้องนึ่งนานมากณตอนนี้ไฟแรงนะครับพอตั้งขึ้นไปแล้วผมลดลงมาให้เป็นไฟกลางครับผมเรานึ่งนะครับด้วยไฟกลางเป็นเวลา30นาทีครับ30นาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับว้าวเดี๋ยวพักให้อุ่นๆก็พร้อมรับประทานแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับขนมเข่งสูตรนี้นะครับก็จะมีรสชาติของน้ำแดงนะครับน้ำหวานแล้วก็มะพร้าวเผามี texture ของเนื้อมะพร้าวเผาอยู่ด้วยนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูดีๆที่ผมนำมามอบให้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับกับขนมเข่งมะพร้าวเผาครับเมนูนี้ภูมิใจเสนอมากนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังคิดซาลาเปาที่เป็นแบบว่าเป็นแผ่นพับๆเหมือนฮอทดอกนะครับแต่ผมจะทำเป็นรูปแบบเบอร์เกอร์นะครับซาลาเปาตัวนี้เรียกว่าซาลาเปาเบอร์เกอร์ซึ่งเราจะใส่ไส้เป็นตัวปูนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งของซาลาเปากันก่อนดีกว่านะครับผมใช้แป้งบัวแดงนะครับก็เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษสูตรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายเราใส่ลงไปเลยนะครับมีเกลือนะฮะเล็กน้อยอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นเนี่ยก็ไม่ต้องร้อนมากใส่ยีสต์ลงไปในน้ำอุ่นนะครับใส่ลงไปด้วยกันเลยครับคนอย่างรวดเร็วครับให้แป้งพอจับตัวกันเป็นก้อนนะครับซึ่งในการทำแป้งซาลาเปานะฮะเราต้องใช้ช็อตเทนนิ่งครับแต่วันนี้ช็อตเทนนิ่งที่ผลเลือกใช้ต้องเป็นช็อตเทนนิ่งที่ไม่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนนะครับดังนั้นเราจะมั่นใจได้ว่าปราศจากไขมันทรานอย่างแน่นอนผมจึงเลือกใช้เป็นช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวนะครับการใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับนอกจากที่เรามั่นใจนะครับว่าเราไม่ได้รับไขมันทรานเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยนะครับเรายังได้รับวิตามินและก็สารอาหารดีๆที่มีอยู่ในช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวด้วยใช้25กรัมครับรับรองสูตรนี้ที่เราทำนะครับการใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเนี่ยจะทำให้เราได้มั่นใจว่าเราจะได้แป้งซาลาเปาที่นุ่มอร่อยที่สำคัญต้องดีต่อสุขภาพครับเราคนให้เขาเข้ากันก่อนเดี๋ยวเราต้องออกมานวดนะครับแต่เพื่อทำให้นวดง่ายนะครับก็ใช้คนก่อนครับที่เหลือค
คนไม่ไหวแล้วนะฮะพอเรารู้สึกว่าทุกอย่างเนียนดีแล้วเข้ากันดีแล้วนะครับใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปพักนะครับตอนที่เราจะไปพักเรากลับด้านบนขึ้นมานะครับนะครับใส่ในชามผสมชามเดิมก็ได้นะครับแล้วก็คุมด้านบนด้วยพลาสติกไม่ให้โดนอากาศนะครับพักให้เขาขึ้นตัวขึ้นมานะครับพรูฟแป้งในที่อุ่นๆประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งระหว่างที่เราพักแป้งเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวไส้ปูกันเลยดีกว่าครับระหว่างพักแป้งเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้ปูกันนะครับซึ่งไส้ปูของผลเนี่ยครับผลจะทำเป็นคล้ายๆกับแบบทอดมันปูนะครับส่วนประกอบก็จะมีเนื้อกุ้งครับผมมีมันหมูซึ่งเป็นมันหมูแข็งนะครับแล้วก็มีเห็ดหอมแห้งซึ่งอันนี้เราไปแช่น้ำแล้วให้นุ่มบีบน้ำออกแล้วก็ซอยให้เป็นเส้นๆนะครับเพื่อว่าเวลาที่เราไปบดจะได้บดเข้ากันง่ายนะครับมีรากผักชี2รากมีกระเทียมนะครับแล้วก็มีเม็ดพริกไทยขาวเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไปโขลกให้เข้ากันนะครับใส่รวมกันไปได้เลยนะครับมีน้ำตาลมีเกลือน้ำมันงาครับส่วนปูเนี่ยเราจะแยกไว้เพราะเราจะไม่บดสับนะครับผมจะเอาส่วนนี้ไปเข้าเครื่องบดสับก่อนครับเนียนดีแล้วนะครับละครับหลังจากนั้นเราจึงค่อยใส่เนื้อปูลงไปครับนวดให้เข้ากันครับส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ไก่ครับมีแป้งมีไข่ไก่เดาได้เลยใช่ไหมครับว่ามีเกล็ดขนมปังด้วยครับตัวที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสูตรพิเศษเพราะว่ากรอบนานไม่มีสารฟอกขาวแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะครับผมจะบดเล็กน้อยครับใส่ลงในถุงนะครับใส่ไว้ในถุงพลาสติกเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ทำงานง่ายต่อมานะครับเราจะมาชั่งตัวทอดมันให้เป็นชิ้นเท่าๆกันนะครับผมใช้ก้อนละ35กรัมนะครับใช้มือที่ชุบน้ำหมาดๆนะครับปั้นเป็นก้อนครับผมหลังจากที่ปั้นเป็นก้อนกลมนะครับเรากดลงให้เป็นแบนอย่างนี้นะครับแป้งแห้งครับผมแล้วก็ใส่ในไข่ไก่ครับใส่ลงไปในเกล็ดขนมปังครับเขาให้เกล็ดขนมปังติดทั่วดีนะฮะแล้วเราก็นำออกมาพักนี้ครับทำซ้ำครับผมในขั้นตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำไว้ล่วงหน้าได้นะครับหลังจากที่เราชุบเกล็ดขนมปังเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นพักไว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เรามาดูโดของเราครับเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้แล้วลองดูนะครับเอานิ้วจิ้มลงไปครับมันจะทิ้งรอยบุ๋มไว้แล้วมันไม่เด้งกลับแปลว่าใช้ได้แล้วครับก่อนอื่นเราต้องมีริงนะครับเป็นริงเหมือนทำทาร์ตนะครับผมก็ใช้ริงประมาณนี้ครับ2นิ้วครึ่งนะครับเอากระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับชุบน้ำมันครับแล้วก็ทาด้านในนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ติดครับหลังจากนั้นเราก็ลองกระดาษไขไว้นะครับวางลงไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับกระดาษอีกแผ่นนึงนะครับน้ำครับผมแล้วก็บิดหมาดๆนะครับไม่ต้องให้เปียกมากเอาไปใช้ทำอะไรเดี๋ยวดูกันนะครับใส่ชามไปก็ได้นะครับเล็กๆตัวแป้งนะครับหลบอากาศออกเล็กน้อยนะครับเราก็จะแบ่งแป้งเป็นชิ้นละ50กรัมนะครับก็ได้ประมาณ9ชิ้นหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ชิ้นหนึ่งประมาณ50กรัมนะครับเรามาครึงนะครับเราต้องเอาด้านหน้าด้านที่นวลๆ นะครับให้อยู่ด้านบนด้านที่ไม่นวล นะครับเราเก็บมาเป็นก้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโรยงาด้านบนงาอันนี้เราคั่วแล้วนะครับกระดาษที่เราชุบน้ำนะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปในรังถึงครับตรงกลางทำซ้ำครับผมได้ทั้งหมด9ชิ้นพอดีครับเอาละหลังจากที่เราจัดเรียงลงไปแล้วเราต้องไปพรูฟให้แป้งขยายตัวอีกรอบหนึ่งรอบนี้นะครับเราสามารถใช้วิธีลัดครับน้ำของผมเดือดแล้วผมจะปิดไฟครับเสร็จปุ๊บผมก็จะเอาตัวแป้งโดเนี่ยนะครับใส่ลงไปครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับพักไว้เป็นเวลา20นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำซอสกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูครับว่าหลังจากพรูฟแล้วแป้งจะบวมใหญ่ขึ้นมาแค่ไหนครับสำหรับตัวซอสนะครับผลก็ปรุงแบบจับแพะชนแกะก็ล้วงตู้เย็นดูนะครับว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างมีต้นหอมซอยนะครับเดี๋ยวเราจะซอยให้ได้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะครับผมใช้แต่ส่วนที่ขาวๆนะครับผักชีครับผมขิงผงคนๆก่อนเล็กน้อยนะฮะผมใช้มายองเนสแบบฝรั่งนะครับถ้าแบบญี่ปุ่นสีจะออกเหลืองหน่อยมัสตาร์ดครับซอสหอยซินครับอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวแบบจีนที่เขาเอาไว้ทำพวกหมูแดงหรืออะไรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าชาสุยนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับอร่อยแล้วครับซอสตัวเดียวเอาอยู่20นาทีผ่านไปหลังจากที่เราพรูฟแล้วเนี่ยครับแป้งเขาก็จะพองตัวขึ้นอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปิดฝากับอีกที
แล้วก็จุดไฟครับแล้วก็นึ่งตัวซาลาเปาเบอร์เกอร์ของเรานะครับเป็นเวลา12นาทีครับในระหว่างนี้นะครับน้ำมันราคาตั้งไฟนะครับตัวไส้ปูของเราที่แช่เย็นไว้เดี๋ยวมาค่อยๆทอดได้เลยนะครับสุกดีแล้วนะครับ 3-4 นาทีนะครับนำออกมาแล้วก็พักครับมาดูตัวเบอร์เกอร์ของเราดีกว่าเดี๋ยวเราพักให้เย็นลงนิดนึงตอนที่จับไม่ไหวนะครับซาลาเปาบันของเรานะครับเราหั่นครับนะครับจัดลงในจานครับซอสครับสลัดครับตัวไส้ปูนะครับแล้วก็ปิดด้วยตัวบันนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเบอร์เกอร์นะครับซึ่งตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นเนื้อแป้งซาลาเปานำไปนึ่งนะครับแล้วตัวไส้ก็เด้งๆนะครับโดยมีส่วนผสมของเนื้อปูและนี่ก็คือซาลาเปาเบอร์เกอร์ปูครับเมนูแสนง่ายนะครับที่มีปีกไก่เป็นส่วนประกอบหลักแล้วเราจะปรุงให้มีรสชาติของน้ำผึ้งแล้วก็ขิงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับกับเมนูนี้ที่มีชื่อว่า Ginger Honey Chicken Wing นะครับส่วนประกอบของเรานะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่เราจะเอาไปใช้หมักนะครับโดยที่ว่าเดี๋ยวตอนที่หมักเนี่ยผมจะใส่ไว้ในถุงพลาสติกจะทำให้ประหยัดที่ในตู้เย็นแล้วก็ทำงานง่ายนะครับเราก็จะเอาไก่เนี่ยครับมาใส่ไว้ในถุงพลาสติกเลยครับส่วนในชามผสมนะครับเราก็จะมีอันนี้นะฮะเป็นผงเกลือผสมกระเทียมนะครับทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งสับกระเทียมนะครับแล้วก็มีรสชาติของเกลืออยู่ด้วยครับเราจะใช้ทั้งหมด1ช้อนชานะครับแล้วรสชาติของขิงวันนี้ง่ายดายมากครับมาจากการใช้ผงขิงนั่นเองนะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับก็มีโชยุครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับซอสฮอยซินนะครับซอสฮอยซินก็เป็นซอสแบบจีนนะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็มีน้ำผึ้งนะฮะมีน้ำส้มสายชูใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำผึ้งก่อนก็ได้ครับผสมกันจะได้เหลวนิดนึงหลุดง่ายๆนะครับแล้วก็ค่อยใส่ลงไปพร้อมกันครับแล้วคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับที่เหลือง่ายดายมากครับเราขยำนะครับให้ไก่ของเราเนี่ยโดนน้ำหมักทั่วดีครับนำไปทิ้งในตู้เย็นนะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยเราทำล่วงหน้าไปได้นะครับคุณผู้ชมจะพักไว้1คืนได้ยิ่งดีหรือถ้าเผื่อไม่มีเวลาก็ขอสัก1ชั่วโมงแล้วกันนะครับเราเตรียมหม้อที่หนาๆหนักๆนะครับแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปครับไก่ที่เราพักไว้แล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับเรานำมาตั้งไฟครับแต่เราจะใส่น้ำลงไปเพิ่มด้วยนะฮะพอเดือดแล้วนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะปิดฝาครับผมลดไฟลงเป็นไฟกลางครับแล้วก็เคี่ยวไก่ในตัวน้ำซอสเป็นเวลา15นาทีครับ15นาทีนะครับไก่ของเราสุกดีแล้วครับหลังจากนี้นะครับเราจะเคี่ยวให้น้ำซุปของเราหายไปหมดเลยครับเราจะคนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ลดไฟนะครับผมใช้ไฟแรงตลอดเลยนะฮะให้ซอสเนี่ยเขาเคลือบตัวไก่ครับเอาละครับพอแห้งแล้วนะครับสุดท้ายนะฮะน้ำมันงาครับใส่ลงไปนิดนึงนะครับผมปิดไฟครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือโรยงาครับคนให้เข้ากันนะครับจัดใส่จานเสิร์ฟครับแต่งหน้าด้วยไมโครสลัดใบเล็กๆให้สวยงามนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือปีกไก่ที่มาในรสชาติแบบจีนร่วมสมัยนะครับปีกไก่ซอสน้ำผึ้งขิงครับเมนูสุดท้ายของเรานะครับผมจะทำของหวานๆครับที่มีลักษณะคล้ายกับเต้าหวยฟุตสลัดนะครับแต่ผมจะทำให้เป็นเนื้อเจลลี่ซึ่งเนื้อเจลลี่ตัวนี้มีรสชาติของมะพร้าวซึ่งมาจากส่วนผสมของกะทินะครับรับประทานคู่กับฟุตสลัดแล้วก็คุกกี้อัลมอนด์เดี๋ยวเรามาทำตัวเจลลี่กันก่อนละกันเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เราต้องนำไปพักในตู้เย็นเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมมีน้ำ175มิลลิลิตรนะครับเราจะทำน้ำเชื่อมใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็ตั้งไฟ
พอน้ำตาลเดือดเราก็จะเคี่ยวประมาณ2นาทีครับอันนี้นะครับเป็นเจลาตินผงนะครับและนี่เป็นน้ำสะอาดครึ่งถ้วยนะครับเราใส่ผงเจลาตินลงไปในน้ำสะอาดครับคนให้เข้ากันครับแล้วเราก็พักไว้นะครับประมาณสัก5นาทีตัวเจลาตินก็จะบวมขึ้นนะครับและอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับว่าในเมนูนี้มีกะทิด้วยครับน้ำเชื่อมของเราเดือดแล้วนะครับเราก็จะเคี่ยวนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องนานครับประมาณสัก1นาทีก็พอครับใช้ได้แล้วครับผมเอาออกจากความร้อนนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะใส่ส่วนประกอบหลายๆอย่างลงไปผสมนะครับส่วนแรกเลยก็คือตัวเจลาตินนะครับคนให้เจลาตินละลายนะครับแล้วก็เอากะทิเนี่ยครับล้างถ้วยเจลาตินนิดนึงต้องบอกว่าข้อดีของกะทิที่ผมใช้เนี่ยนะครับรสชาติเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากกะทิสดเลยและที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่ไม่ว่าเราทำอาหารหรือขนมก็ตามนะครับเวลาที่เราใช้กะทิสำเร็จรูปแบบกระป๋องเนี่ยนะครับทำให้สูตรของเราเนี่ยชัดเจนนะครับบางทีถ้าเกิดเราซื้อตลาดเนี่ยแต่ละวันแม่ค้าก็คั้นให้เราได้ไม่เหมือนกันบ้างนะครับรสชาติแตกต่างกันบ้างคนให้เจลาตินละลายนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปรุงนะครับใส่กลิ่นนิดนึงผมใส่กลิ่นอัลมอนด์ไม่ต้องเยอะครับเราจะปรุงความหวานเพิ่มด้วยนมข้นหวานนะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีกรองนิดนึงนะครับเข้าพิมพ์เยลลี่ใช้พิมพ์ลักษณะที่กว้างนิดนึงนะครับการที่พิมพ์กว้างเนี่ยก็จะทำให้เยลลี่ของเราเซตตัวเร็วนำไปแช่เย็นนะครับใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึง2ชั่วโมงเดี๋ยวก็เสร็จตัวดีแล้วระหว่างนี้เรามาเตรียมส่วนประกอบของตัวคุกกี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับคุกกี้อัลมอนด์สูตรนี้นะครับผมจะใช้เป็นอัลมอนด์ดิบสไลด์ลักษณะแบบนี้ที่ดิบเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปอบนะครับถ้าเกิดใช้เป็นแบบอบแล้วก็จะสุกเกินนะครับแล้วที่เป็นแบบสไลด์แบบนี้ก็เนื่องจากว่าเวลาที่เราอบเนี่ยนะครับเราต้องการทำให้เขาเป็นแผ่นแบนๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าคุกกี้สูตรเนี่ยมีแป้งแล้วก็ส่วนประกอบน้อยมากดังนั้นเราเน้นที่ตัวอัลมอนด์จริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้เขาหนาครับต้องการให้เขาเป็นแบบแผ่นบางๆดังนั้นเราไม่ควรใช้แบบทั้งเม็ดแบบสไลด์เพอร์เฟคที่สุดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบอย่างอื่นว่ามีอะไรบ้างก็จะมีไข่นะครับผมใช้เฉพาะไข่ขาวครับผมนอกจากไข่แล้วนะฮะเราก็จะมีน้ำตาลครับน้ำตาลใช้ทั้งหมด25กรัมครับกลิ่นอัลมอนด์ครับกลิ่นอัลมอนด์เนี่ยเราใส่แค่นิดเดียวนะฮะไม่ต้องฟูนะครับแต่ผมจะแค่ตีให้น้ำตาลละลายใช้เนยละลายนะครับ2ช้อนชาครับใช้ได้แล้วนะครับอัลมอนด์เนี่ยเราใส่ทั้งหมด80กรัมครับจะเห็นนะครับว่าอัลมอนด์เยอะทีเดียวเพราะว่าเราต้องการให้ไข่ขาวเนี่ยเป็นแค่ตัวเชื่อมครับถ้ามีเวลานะครับเราก็พักในตู้เย็นนานๆได้นะครับถ้าไม่มีเวลาก็พักไว้สัก10นาทีครับ10นาทีแล้วนะครับเราเปิดเตาอบที่160องศาเซลเซียสครับแป้งเค้กเนี่ยเราใช้น้อยมากครับคนครับผมเดี๋ยวเราจะเอาลงถาดครับถาดเราก็รองด้วยกระดาษไขก็ได้นะฮะของผมใช้แผ่นซิลิโคนนะครับอบใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณ12นาทีเนื่องจากว่าคุกกี้ของเราเนี่ยชิ้นค่อนข้างจะบางเตาอบ160องศาอบคุกกี้ของเราเป็นเวลา12นาทีครับคุกกี้ได้แล้วครับเราสามารถหักเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะว่าเราต้องใช้อัลมอนด์ที่เป็นสไลด์ตอนนี้นะครับเยลลี่ของเราก็เซตตัวดีแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆสวยงามครับพร้อมที่จะประกอบแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีฟรุตสลัดนะครับฟรุตสลัดของเราหลักๆก็จะมีลิ้นจี่กระป๋องนะครับแล้วก็ใส่เมลอนลงไปนะครับใส่แก้วมังกรลงไปทับทิมนะฮะมีใบมิ้นท์สวยๆนะครับเอาไว้แต่งจานอ่ะเสิร์ฟกันเลยครับง่ายๆครับแต่งขอบแก้วให้สวยงามเล็กน้อยนะครับเพิ่มความหอมนะครับใบมิ้นท์ใบสะระแหน่เราก็เสิร์ฟไปกับคุกกี้อัลมอนด์ครับผมและนี่ก็เป็นของหวานๆที่พลนำมาฝากในเทศกาลตรุษจีนะครับกับเยลลี่มะพร้าวฟรุตสลัดและคุกกี้อัลมอนด์ครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับ
สุดท้ายนี้นะครับพลและก็ทีมงานพลพรรคนักปรุงทุกคนนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายใดก็ตามนะครับมีความสุขมากๆในเทศกาลตรุษจีนนี้และก็ตลอดไปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรากลับมาพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ จะไทยจีนฝรั่งนะครับนักปรุงอย่างเราทำได้ทุกเมนูอยู่แล้วครับและถ้าเกิดแฟนๆ YouTube ไม่อยากจะพลาดเมนูของพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับแค่กดปุ่มเดียวปุ่มไหนล่ะครับSubscribe เลยครับ